สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับกรณีการถูกอุ้มหายของนายวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณหรือว่าโกตินะครับแกนนำคนสำคัญที่เคลื่อนไหวต่อต้านกับอำนาจเผด็จการในประเทศไทยซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวนั้นนะครับขณะนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาหลายทางนะครับว่าเขาถูกอุ้มหายไปแล้วก็ความไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ก็นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการอุ้มหายไปจริงๆหรือไม่หรือว่าเป็นการพยายามที่จะจัดฉากของโกติด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือเหตุผลส่วนตัวของเขาหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ได้รับคำยืนยันจากบุคคลใกล้ชิดนะครับซึ่งอ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์ในวันที่คุณโกติถูกอุ้มหายไปนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่โกติถูกอุ้มหายไปนั้นเป็นความจริงคือเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่29กรกฎาคมเวลาประมาณ3ทุ่ม45นาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นของประเทศลาวที่มีกลุ่มชายชุดดำพูดภาษาไทยนะครับเข้าไปดักซุ่มอยู่ข้างบ้านของโกติซึ่งเป็นบ้านพักที่อยู่ในลาวนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติการอุ้มนะครับโดยใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทางรัฐบาลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยก็ออกมายืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเป็นการปล่อยข่าวของโกติเพื่อที่จะมีเหตุผลบางอย่างนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีการอธิบายถึงพฤติกรรมของโกติที่มีความไม่น่าเชื่อถืออยู่หลายช่วงหลายตอนด้วยเหมือนกันนะครับแต่ซึ่งทางรัฐบาลคสช.เองนั้นก็ยืนยันนะฮะแล้วก็ปฏิเสธเรื่องของการที่มีข่าวว่าได้มีการส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปอุ้มตัวนายโกติจากประเทศลาวด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวานนี้นะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลหรือว่า Human Rights Watch ก็ได้ออกแถลงการนะครับกรณีการอุ้มหายของนายโกติพร้อมทั้งมีการสอบถามหรือมีคำยืนยันจากปากคำของแหล่งข่าวนะครับที่เชื่อถือได้ว่าโกตินั้นถูกอุ้มหายไปจริงมีการระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ขณะที่ถูกอุ้มหายไปด้วยอีกทั้งในแถลงการดังกล่าวก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลลาวนั้นเร่งสืบสวนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ต้องเอาผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศลาวนะครับเข้ามาลงโทษหรือว่ามีส่วนรู้เห็นกับการอุ้มหายของโกติในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเป็นครั้งที่2แล้วที่มีการอุ้มหายที่เกิดขึ้นกับผู้ลี้ภัยการเมืองไทยที่อยู่ในประเทศลาวนะครับกรณีแรกที่เกิดขึ้นก็คือการอุ้มหายดีเจซุนโฮหรือว่านายอิทธิพลสุกแป้นเมื่อ22มิถุนายนปีที่แล้วนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จนถึงขณะนี้นะครับนายอิทธิพลสุกแป้นก็ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเป็นอย่างไรหรืออยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเราจะพูดคุยในรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณอาจารย์สุนัยผาสุกนะครับที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ในประเทศไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านจอมครับขอบคุณมากนะฮะที่ให้เกียรติคุยกันอีกครั้งหนึ่งเป็นความสับสนอย่างมากนะตอนนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโกติถูกอุ้มหายไปจริงหรือว่าเป็นแค่การจัดฉากสร้างฉากภาพลวงต่อรัฐบาลไทยอาจารย์ในฐานะที่ออกแถลงการนี้ออกมาเนี่ยมีคำยืนยันหรือมีอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันได้ไหมครับว่าการอุ้มหายคุณโกติเนี่ยมีข้อเท็จจริงหรือมีความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรครับคือประเด็นนี้ต้องแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยยัง Human Rights Watch เรายังถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นข้อกล่าวหานะครับโดยอ้างอิงจากปากคำของคนที่อ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นภรรยาของโกตินะครับอีกคนก็เป็นเพื่อนที่อยู่กับเขามานะครับก็เป็นปากคำของคนที่ใกล้ชิดอ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็มีการบรรยายเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้มีการแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ของทางการลาวไว้แล้วนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งละแล้วถามว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงก็คือมีการลักพาตัวนะครับมีการบังคับให้บุคคลทำให้คนเนี่ยหายไปนะฮะแล้วก็ชะตากรรมเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้เพราะว่ากลุ่มคนที่มาเอาตัวโกติไปเนี่ยได้มีการอ้างว่าทำร้ายร่างกายด้วยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่านี่เป็นเรื่องร้ายแรงมากนะฮะเรื่องความร้ายแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยการที่มีการแจ้งความไว้การที่มีพยานเป็นตัวเป็นตนนะฮะให้ปากคำอยู่เนี่ยนะครับมันเพียงพอต่อการที่จะเรียกร้องให้ทางการลาวในฐานะว่าเป็นเจ้าของที่ที่เกิดเหตุแล้วเกิดขึ้นในประเทศเขาเนี่ยนะครับก็เป็นความรับผิดชอบของทางการลาวที่จะต้องออกมาชี้แจงข้อกล่าวหาหรือรายงานข่าวเกี่ยวกับการที่โกติเนี่ยถูกลักพาตัวไปในกรณีนี้แล้วก็เราก็เรียกร้องว่าหนึ่งเนี่ยทางการลาวก็ต้องออกมายืนยันละว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับเกิดเรื่องจริงหรือไม่ถัดไปก็คือว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยใครเป็นคนทำนะครับใครเกี่ยวข้องบ้างก็ต้องเอาตัวคนผิดมาลงโทษดำเนินคดีตามกฎหมายลาวนะครับเพราะลาวก็เป็นประชาธิปไตยจะปล่อยใ
บ้านเมืองไม่มีคือมีแปลแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับเป็นจากในประเทศจากนอกประเทศมานี่ก็ต้องพิสูจน์ยืนยันกันครับอันที่สามก็คือว่ารัฐบาลลาวก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยว่าในการต้องไปติดตามว่าโกติยนั้นเนี่ยนอกจากจะบอกว่าใครเป็นคนทำเขาเนี่ยตัวโกติยเองเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงในตอนนี้ครับครับครับแต่การที่ Human Rights Watch ได้มีการสัมภาษณ์หรือว่ามีการคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อันนี้คือการเข้าไปคุยโดยตรงไหมครับหรือว่าจากคำบอกเล่าของคนอื่นอีกทีหรืออย่างไรตอนนี้เนี่ยนะครับเราใช้การอ้างอิงข้อมูลจากคำบอกเล่านะครับเพราะมีปัญหามากในเรื่องของสถานการณ์ความปลอดภัยของคนไทยนะครับที่ไปแสวงหาความคุ้มครองหรือแสวงหาการปกป้องจากการที่ถูกรัฐบาลไทยรัฐบาลคสช.เนี่ยติดตามมาดำเนินคดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งไทยได้มีการประสานเรียกร้องขอให้ทางฝ่ายลาวเนี่ยจับกุมแล้วก็ส่งตัวมาด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้างว่าเป็นคนเหล่านี้เนี่ยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะฮะไปจนถึงท่านที่บอกคนเหล่านี้เนี่ยทำผิดกฎหมายไทยแล้วหนีคดีไปลาวแล้วก็คดีก็มีข้อหาหนักเบาต่างกันไปตั้งแต่ฝ่าฝืนคำสั่งเรียกตัวคสช.ไปจนถึงเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงคดีความรุนแรงต่างๆหรือคดีหมิ่นตามมาตรา112นะครับก็มีคดีลดหลั่นกันไปอย่างโกตินี่ก็เป็นเป้าในแทบจะทุกกลุ่มคดีเลยนะครับแล้วก็อยู่ในอันดับต้นๆของคนที่ถูกติดตามตัวจากทางไทยส่วนคนอื่นเนี่ยก็สถานการณ์หลังจากที่มีการกดดันจากทางฝั่งไทยมากขึ้นเนี่ยก็อยู่ในสภาวะที่ไม่ได้เปิดหน้ามากนักนะครับมีการย้ายที่อยู่บ่อยๆอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เห็นได้ชัดว่าการที่มีแรงกดดันเนี่ยทำให้ความเป็นอยู่ของคนไทยที่ไปแสวงหาการลี้ภัยในลาวเนี่ยอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับฝ่ายไทยแน่นอนเขาก็ยืนยันมาตลอดไม่เฉพาะกรณีของโกตินะฮะกรณีของดีเจซุนโฮก็เหมือนกันก็คือเรื่องของความยืนยันว่าไม่ทราบไม่รู้เรื่องแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของอะไรแผนจัดฉากคำอธิบายของทางรัฐบาลไทยตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ยอมรับในเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างไรครับคือในส่วนรัฐบาลไทยจะพูดอย่างไรเนี่ยตอนนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยพูดนะครับแต่ความรับผิดชอบหลักเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลลาวจุดที่เราต้องเรียกร้องก็คือว่ามีคนไทยอย่างน้อยเนี่ยนี่เป็นรายที่2แล้วนะครับที่ไปแสวงหาการลี้ภัยอยู่ในลาวแล้วก็อุ้มหายไปตอนดีเจซุนโฮหรือคุณอิทธิพลเนี่ยก็คราวหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็เมื่อวันที่29กรกฎาคมนี้ก็คือโกตินะครับรัฐบาลลาวเนี่ยจะนิ่งเฉยปล่อยให้ประเทศตัวเองเนี่ยเหมือนกับเป็นประเทศที่ไม่มีคือมีแปรใครก็อยู่ๆถูกอุ้มหายไปเพราะฉะนั้นคนต่างชาติที่ไหนจะกล้าเข้าไปในลาวไม่ว่าจะไปในสถานะอะไรไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนักลงทุนนักธุรกิจไปติดต่อสื่อค้าขายอะไรเนี่ยนะครับธุระปะปังรวมถึงคนที่ไปแสวงหาการลี้ภัยเนี่ยจะอยู่ชาวต่างชาติจะอยู่ในลาวโดยที่ไม่มีหลักประกันความปลอดภัยเลยหรือลาวจะปล่อยให้ภาพของประเทศตัวเองเสียหายถึงขั้นนั้นเลยหรือถ้าหากไปถึงขั้นที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับรัฐบาลต่างชาติไม่ว่าจะเป็นที่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องรอให้มีการยืนยันมาแต่ถ้าหากไปถึงขั้นที่ว่าพิสูจน์ได้ว่าคนที่ทำให้กฤติหายไปหรือดีเจซุนโฮหายไปเนี่ยเป็นรัฐบาลต่างชาติก็นั่นจะไปถึงขั้นที่เกิดการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศลาวมาก่ออาชญากรรมร้ายแรงลาวจะปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทำอะไรเลยหรือแล้วอันนี้เป็นโจทย์ที่หนักหนาสาหัสมากนะครับรัฐบาลลาวจะใช้วิธีเหมือนที่ผ่านมาก็คือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถามอะไรก็บอกว่าไม่รู้ถามอะไรก็ไม่ตอบทำแบบนั้นไม่ได้ครับครับครับทีนี้อันนั้นในส่วนของรัฐบาลลาวแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลไทยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ส่งหน่วยปฏิบัติการที่พิเศษไปจับกลุ่มอุ้มหายทั้งโกติทั้งดีเจซุนโฮเนี่ยอันนี้ Human Rights Watch จะเรียกร้องอะไรต่อรัฐบาลไทยไหมครับแน่นอนอาจจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่ว่ามันมีนัยยะที่ทำให้เชื่อได้ว่าอยู่ค่อนข้างจะมากอันนี้ก็ต้องว่าไปตามหลักฐานเนี่ยนะครับว่าหลักฐานเนี่ยสาวไปถึงที่มีการเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทยหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูหลักฐานกันต่อไปนะครับครับแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังจากรัฐบาลไทยก็คือว่ารัฐบาลไทยนั้นเนี่ยมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองคนไทยก็ควรจะแสดงท่าทีที่มีข่าวว่าอ้าวคนไทยไปถูกอุ้มหายในต่างประเทศนะครับแล้วเขาเป็นคนที่เอาละอาจจะบอกว่าพวกนี้ไม่ใช่คนดีเป็นคนที่หนีคดีไปประเทศไทยแต่ถ้าหากหนีคดีไปจากประเทศไทยเนี่ย
ก็ควรจะเรียกร้องให้มีการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีด้วยช่องทางตามกฎหมายไม่ใช่จะบอกว่าหนีคดีไปจากประเทศไทยแล้วถูกอุ้มหายไปก็เป็นปัดความรับผิดชอบไปไม่ดูแลไม่ดูดำดูดีกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ท่าทีที่ควรจะเป็นของรัฐบาลไทยก็คือว่าแสดงความกังวลว่าคนเหล่านี้เนี่ยได้ตกลงเป็นรายร้ายดียังไงแล้วหวังว่าทางการลาวเนี่ยจะให้คำตอบโดยเร็วที่สุดไม่ใช่ว่าด่วนสรุปไปแล้วก่อนที่ทางการลาวนี่จะมีคำตอบยืนยันรัฐบาลไทยเนี่ยควรจะช่วยกดดันทางการลาวด้วยซ้ำนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลไทยจะทำก็คือว่าจี้ไปยังทางการลาวเรียกทูตลาวที่ประจำอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาพูดคุยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความกังวลอย่างยิ่งนะช่วยส่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยความกังวลเหล่านี้เนี่ยไปยังประเทศของคุณหน่อยไปที่รัฐบาลของคุณหรือว่าจะใช้ช่องทางที่ถ้าฝ่ายไทยก็อ้างมาตลอดมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายความมั่นคงของลาวก็ใช้ช่องทางนั้นคู่ขนานกันไปบอกว่านี่เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลลาวจะนิ่งเฉยไม่ได้วันนี้อะไรแล้วนะ29 30 31วันนี้วันที่1เรากำลังจะเข้าสู่วันที่2แล้วเนี่ยยังไม่มีท่าทีใดๆออกมาจากทางการลาวเราจะปล่อยให้เรื่องนี้เงียบเฉยไปไม่ได้ครับครับครับคือในหลักการแต่ในความเป็นจริงจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อรัฐบาลไทยมองว่ากลุ่มคนที่ลี้ภัยกลุ่มคนไทยที่ลี้ภัยไปอยู่ในประเทศอื่นเนี่ยนี่คือศัตรูสำคัญของรัฐบาลไทยจะมาดูดำดูดีจะมาใยดีสวัสดิภาพสวัสดิการได้อย่างไรในขณะเดียวกันที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะต้องเอาดำเนินการมาต้องหาวิธีการในการที่เอามาดำเนินคดีในประเทศไทยถึงยังไงก็ตามเขาก็มายอมกลับมาอยู่ดีอาจารย์นะมันจะสุดท้ายเราจะคาดหวังว่าเออรัฐบาลไทยจะดูดำดูดีกับคนเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อมองว่าเป็นศัตรูที่ต้องการที่จะกำจัดด้วยซ้ำคือถ้าหากรัฐบาลไทยนิ่งเฉยนะครับปล่อยให้คนไทยที่อยู่ในประเทศลาวอย่างน้อยตอนนี้2รายก็คือว่าโกติกับดีเจซุนโฮเนี่ยถูกอุ้มหายไปแบบนี้เราก็ต้องคิดว่ามีคนไทยอยู่ในลาวเท่าไหร่จำนวนมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับโกติกับดีเจซุนโฮถ้ายังไม่มีคำตอบหลักประกันในชีวิตและความปลอดภัยในสวัสดิภาพคนไทยมากมายที่อยู่ในลาวแล้วเนี่ยเราจะวางใจได้อย่างไรซึ่งไม่เฉพาะแต่ผู้ที่อยู่ในสถานะของการลี้ภัยทางการเมืองใช่ไหมฮะคือไม่ใช่เฉพาะแค่ว่ามองว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นศัตรูกับรัฐบาลในปัจจุบันเพราะรัฐบาลเนี่ยมาแล้วก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมครับคนที่เคยเป็นศัตรูในวันหนึ่งก็เป็นมิตรคนที่เคยเป็นมิตรวันหนึ่งก็อาจจะไปอยู่ในขั้วตรงข้ามกันแล้วก็เราไม่ต้องพูดถึงว่าคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองเลยคนที่เข้าไปทำมาหากินติดต่อทำธุรกิจไปท่องเที่ยวในลาวเนี่ยรัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวเนี่ยมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะต้องยืนยันว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะสามารถไปประเทศลาวแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยเราจะปล่อยให้รัฐบาลลาวเนี่ยอยู่เฉยๆไม่มีคำตอบกับเรื่องร้ายแรงแบบที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้นะครับครับอาจารย์ปากว่านี่เป็นเรื่องการฉากไม่ต้องสนใจไม่ต้องติดตามแล้วเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนหนีคดีไปจากประเทศไทยตีกับดีเจซุนโฮเป็นพวกหนีคดีไปจากประเทศไทยแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าหากคนที่เป็นเหยื่อของการถูกอุ้มหายในประเทศลาวเนี่ยเป็นคนอื่นล่ะเป็นนักธุรกิจล่ะเป็นพ่อค้าเป็นนักท่องเที่ยวล่ะเป็นข้าราชการล่ะเราจะไม่ดูดำดูดีกับคนเหล่านั้นหรือมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการวางมาตรฐานที่ถูกต้องจะไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยหลักการต้องมาก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องข้างไหนสีไหนฝ่ายไหนเชียร์ใครหรือไม่เชียร์ใครนี่คือการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนคนไทยในต่างประเทศเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องทวงถามคำตอบจากเจ้าของที่เกิดเหตุก็คือประเทศลาวเนี่ยเกิดเหตุในประเทศลาวรัฐบาลลาวต้องมีคำตอบต้องมีคำชี้แจงแล้วอย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่วันที่29วันนี้มาถึงวันที่1แล้วกำลังจะข้ามวันไปสู่วันที่2เนี่ยหลายวันมากแล้วยังไม่มีท่าทีไม่มีชี้แจงอะไรเลยทางฝ่ายไทยเองก็พูดเลยเรื่องนี้ทุกคนนะฮะตั้งแต่รองนายกนะฮะผบ.ทบ.ทางฝ่ายตำรวจฝ่ายความมั่นคงก็พูดเหมือนกันว่ายังไม่ได้รับคำตอบจากเป็นทางการจากฝ่ายลาวเลยจริงๆปฏิเสธว่าไม่มีด้วยซ้ำอาจารย์ฮะคือในส่วนเขาพูดครับคุณจอมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานจนมาทั้งถึงวันนี้เนี่ยเลขาสมช.ปรับท่าทีจากบอกว่าจากที่รองนายกหรือผบ.ทบ.บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเนี่ยตอนนี้มาตั้งทฤษฎีที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นการจัดฉากอันนี้เป็นคำพูดของเลขาสมช.อันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงแต่ผมยังยืดว่าเลขาสมช.เนี่ยยังเล็กกว่ารองนายกเพราะงั้นก็ต้องดูว่าสิ่งที่ท่าทีที่เลขาสมช.พูดเนี่ยมันจะยกระดับกลายเป็นท่าทีของฝ่ายไทยโดยทุกคนหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังถือว่ารองนายกเนี่ยใหญ่กว่าเลขาสมช.ก
็ต้องยึดคำพูดรองนายกประวิตรเนี่ยบอกไว้ว่ายังไม่ได้รับรายงานรอรายงานจากฝั่งรัฐเพราะฉะนั้นก็ช่วยเร่งกระทุ้งไปหน่อยเถอะเราก็หวังว่ากระทรวงต่างประเทศจะทำหน้าที่แบบนี้นี่เป็นหน้าที่กระทรวงต่างประเทศเรียกทูตลาวประจำกรุงเทพเนี่ยมาคุยเลยบอกว่านี่เรื่องใหญ่นะคุณช่วยเร่งรัดรัฐบาลหน่อยซิว่าเวียงจันทน์เนี่ยจะมีคำตอบอย่างไรหรือมีช่องทางอื่นฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงอื่นๆที่เดินทางไปเยือนลาวบ่อยๆกันเนี่ยจี้ไปที่เวียงจันทน์โดยตรงเลยดีไหมบอกว่ามีคำตอบได้ไหมช่วยกำหนดว่าแนวทางการสอบสวนจะเป็นยังไงที่ไปแจ้งความไว้เนี่ยได้ตั้งชุดทีมขึ้นมาที่จะสอบสวนหรือเปล่าใครเป็นหัวหน้าคณะทำงานที่จะได้ประสานกันเลยเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำไม่ใช่มาบอกว่าเรื่องนี้มันจัดฉากไม่ต้องสนใจแล้วปัดไปแต่ว่าที่ผมบอกถ้าไปเนี่ยเราจะมั่นใจได้หรือไม่ว่าต่อไปในอนาคตคนไทยที่อยู่ในลาวเนี่ยจะเจอชะตากรรมของโปรตีนหรือดีเจสุดหรือไม่ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองวันนี้ก็ออกมาพูดกับผู้สื่อข่าวเหมือนกันบอกว่าไม่น่าจะเป็นความจริงเรื่องของอุ้มหายโกติฮะอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นท่าทีอันหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมน่าผิดหวังครับท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศและเลขาสมช.เนี่ยเป็นท่าทีที่น่าผิดหวังอย่างมากนะครับอย่างที่บอกว่าชีวิตคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครฝ่ายไหนเนี่ยมีค่าทั้งนั้นนะครับเราไปประสบเคราะห์กรรมในต่างประเทศในต่างแดนนั้นก็อย่างลาวหรือถือเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเนี่ยนะครับแทนที่จะเป็นห่วงเป็นใยติดตามถามหาเพื่อจะทวงถามความยุติธรรมที่ผมบอกว่าคนไทยเนี่ยทุกคนชีวิตเท่ากันมีค่าเท่ากันไม่ว่าเขาจะเป็นใครฝ่ายไหนเนี่ยเราต้องทวงถามความยุติธรรมทวงถามความเป็นธรรมให้เขาเขาถูกทำร้ายเป็นเหยื่อของอาชญากรรมก็ต้องมีคำตอบไม่ใช่ว่าปัดความรับผิดชอบไปแบบนี้ครับน่าผิดหวังมากครับอาจารย์ท่านในแง่ของกฎหมายที่มันเป็นสากลซึ่งไทยอาจจะมีการลงนามในกฎหมายเหล่านี้ก็คือกฎหมายที่ว่าคนพลเมืองของประเทศหนึ่งถ้าหากว่าเป็นศัตรูกับรัฐบาลประเทศนั้นแล้วหนีไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันมีกฎหมายอันไหนไหมครับที่จะต้องบังคับให้รัฐบาลนั่นแหละต้องดูแลสวัสดิภาพของเขาเช่นเดียวกับพลเมืองไทยที่อยู่ในประเทศไทยมันมีไหมฮะมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐขานะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐไหนก็ตามเนี่ยก็มามีหน้าที่ในการที่จะเป็นภาระเลยแหละว่าต้องดูแลสวัสดิภาพของพลเมืองตัวเองคนสัญชาติตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สองเนี่ยต้องเน้นว่าความรับผิดชอบหลักในกรณีโกเตยหรือดีเจซุนโฮก่อนหน้านี้เนี่ยความรับผิดชอบหลักอยู่ที่รัฐบาลลาวนะครับมีหลักการอยู่ว่านะครับต่อให้เป็นประเทศที่ไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยก็ตามเนี่ยนะครับมันจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่ปฏิบัติกันมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะนะครับหลายร้อยปีแล้วล่ะว่าคนที่เชื่อได้ว่าเขาจะมีภัยถ้าถูกส่งกลับนั้นคุณส่งตัวเขากลับไปเผชิญภัยที่ประเทศดั้งเดิมเขาไม่ได้คุณก็มีหน้าที่ดูแลเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในสองส่วนที่เราคุยกันมาเนี่ยว่าฝ่ายลาวเนี่ยก็มีความรับผิดชอบว่าส่งตัวคนไปเผชิญอันตรายเนี่ยไม่ได้นะฮะแล้วส่วนลาวก็มีสถานะเป็นประเทศอธิปไตยบ้านเมืองมีแปลนกฎหมายอาชญากรรมเกิดขึ้นก็มีหน้าที่ที่ต้องติดตามสอบสวนนะครับลาวเนี่ยยังลงนามในอนุสัญญาสำคัญนะครับก็คืออนุสัญญาเรื่องของการห้ามซ้อมทรมานเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีแล้วก็จัดการระหว่างประเทศด้านสิทธิการเมืองสิทธิพลเมืองอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการก่ออาชญากรรมก็ดีหรือมีการละเมิดสิทธิประชาชนเนี่ยก็ดีเนี่ยรัฐบาลลาวมีหน้าที่ที่จะต้องเร่งรัดสอบสวนอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเอาตัวคนผิดมาลงโทษนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกร้องรัฐบาลลาวบอกว่ารัฐบาลลาวที่ผ่านมาเนี่ยมีท่าทีที่นิ่งเฉยอย่างมากกับอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองการละเมิดสิทธิชนที่เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองทั้งกับคนลาวและคนต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าแบบนี้มันไม่ได้และที่น่าสะทกสะท้อนใจก็คือว่าเช่นเดียวกับประเทศไทยเนี่ยนะฮะทางสหประชาชาติเนี่ยเขาก็มีคณะทำงานที่ไล่เรียงคดีที่ว่ามีการอุ้มหายเนี่ยกี่คดีของไทยก็มีจำนวนหลายสิบคดีของลาวก็มีจำนวนหลายสิบคดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีคำตอบเลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยของลาวก็จะมีเคสคนต่างชาติที่ไปอยู่ในลาวโดนอุ้มหายเพิ่มขึ้นมาอีกนอกจากคนลาวด้วยการที่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลโดนอุ้มหายเนี่ยคนต่างชาติที่ไปแสวงหาการลี้ภัยก็โดนอุ้มหายไปด้วยครับครับในส่วนของ Human Rights Watch นี่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการอยู่ในหรือว่าทำงานอยู่ในลาวไหมครับเราไม่มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในลาวโดยตรงนะครับแต่สถานการณ์ในลาวเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ Human Rights Watch ให้ความสนใจในแง่ที่ลาวเป็นประเทศที่ประกาศพันธะนะครับว่าจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเนี่ยลาวพูดมาตลอดแล้วเมื่อ
ไม่ถึงช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลาวเพิ่งมีการเจรจาที่สำคัญกับประเทศที่คือลาวเนี่ยเป็นยังเป็นประเทศด้อยพัฒนานะครับก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากนานาชาติมากอยู่นะครับแล้วกรอบในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเรียกว่ากระบวนการเจรจาด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเมื่อไม่ถึงรอบเดือนที่ผ่านมาลาวเพิ่งเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศลาวเนี่ยกับออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือสำคัญประเด็นเรื่องของปัญหาการอุ้มหายที่เกิดขึ้นในลาวอย่างมากมายเนี่ยก็ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วการประชุมเนี่ยอย่างผมพูดจบไม่ถึงเดือนปรากฏว่าตอนนี้มีชาวต่างชาติและเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายก็ตามแต่เป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักกันในสังคมเนี่ยมีชาวต่างชาติที่ถูกอุ้มหายในลาวรัฐบาลลาวจะปล่อยให้เรื่องเหล่านี้เป็นมันผ่านมาแล้วผ่านไปนะผมไม่ใช่นะครับผมเข้าใจว่าเรื่องของโกตีเนี่ยได้เข้าสู่การรับรู้ของรัฐบาลต่างประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศที่เป็นฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและการพัฒนากับรัฐบาลลาวแล้วแล้วคงจะมีการเรียกร้องว่าลาวเนี่ยทั้งฝ่ายรัฐบาลลาวและฝ่ายเวียงจันทน์เนี่ยต้องมีคำตอบในเรื่องนี้ว่าที่เขามาแจ้งความเนี่ยคุณจะจัดตั้งคณะทำงานในการสืบสวนสอบสวนให้ปรากฏความจริงขึ้นได้อย่างไรครับครับอาจารย์ทีนี้ถ้าดูหรือว่าวิเคราะห์สิ่งที่คุณโกตีทำมาในระยะที่เขาเคลื่อนไหวอยู่ในลาวเนี่ยและต่อต้านกับรัฐบาลไทยเนี่ยก็ทำให้เห็นว่ามีหลายๆเรื่องที่อาจจะสร้างความไม่น่าเชื่อถือนะฮะแล้วนี่เหตุผลแล้วมันก็เลยนำไปสู่ข้อสรุปหรือความเชื่อที่ว่าเอ๊ะนี่คือความพยายามในการที่จะจัดฉากของโกตีเพื่อเหตุผลทางการเมืองหรือเหตุผลในการที่จะเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลหรือเปล่าอาจารย์เชื่อในทฤษฎีนี้ไหมครับคือโกตีเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่เบื้องต้นเนี่ยเราต้องการให้เกิดการสอบสวนทำความจริงให้ปรากฏด้วยฝีมือของทางฝ่ายทางการลาวซึ่งเป็นฝ่ายที่มีความรับผิดชอบโดยตรงนะครับ ทางฝ่ายรัฐบาลไทยจะพูดอะไรอย่างไรในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องอย่างที่คุณจอมบอกว่าเนื่องจากเป็นฝ่ายตรงข้ามกับโกตีนะตัวรัฐบาลไทยในปัจจุบันกับโกตีเนี่ยถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามห้ามหันกันมาตลอดเนี่ย ก็คงพูดอะไรไปแต่เราอย่างที่ผมยกคำอธิบายมาตอนต้นว่าถ้าเกิดรัฐบาลไทยไม่ติดตามทวงถามความเป็นธรรมให้กับโกตีที่ตอนนี้มีรายงานว่าถูกพุ่งหายไปเนี่ยมันจะกลายเป็นท่าทีที่เป็นบรรทัดฐานของรัฐบาลไทยต่อคนไทยอื่นๆที่อยู่ในประเทศลาวหรือไม่ ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนตามเนี่ยหรือถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นเนี่ยจะปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนไทยเลยหรือใช่ไหมมันไม่ได้มันไม่ได้คือต้องแยกการเมืองออกจากหน้าที่ความรับผิดชอบและหลักการที่มีอยู่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากต้องทำให้ชัดเจนครับตอนนี้ก็มีความกังวลของสื่ออยู่เหมือนกันนะฮะที่จะนำเสนอข่าวนี้เพราะว่าไม่แน่จริงว่าข่าวจริงข่าวลวงหรือไม่อย่างไรอะไรต่างเนี่ยทีนี้ในส่วนของ Human Rights Watch เองถ้าหากว่าถึงที่สุดกรณีนี้เป็นการจัดฉากขึ้นอยู่ๆวันหนึ่งโกตีอาจจะโผล่ออกมาเงี้ยอันนี้ไม่กลัวจะทั้งแรงนะเสียหน้าเหรอฮะ Human Rights Watch เราต้องยึดหลักการครับคุณจอมคือตอนนี้เนี่ยมีข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงว่าคนหนึ่งคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามนะฮะคือตอนนี้ดึงชื่อโกติออกไปอย่าไปคิดว่าเขาชื่อโกติเขาหน้าตาเป็นอย่างโกติใส่ชอบใส่หมวกดาวแดงอะไรเงี้ยอย่างที่เป็นคนหนึ่งคนถูกกลุ่มคนที่มีอาวุธทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาตัวหายไปนี่คือเรื่องร้ายแรงมากเราต้องเรียกร้องให้มีการสอบสวนทำความจริงให้ปรากฏว่าเรื่องนั้นเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเหตุผลเป็นมาอย่างไรใครรับผิดชอบบ้างใครเป็นคนอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรเอาตัวคนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีส่วนคนที่เป็นเหยื่อไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่างที่บอกเอาลืมไปก่อนว่าตอนนี้เขาเป็นหน้าเป็นชื่อกติหน้าตาแบบกติแต่เขาเป็นใครก็ตามต้องติดตามถามหาว่าเป็นตายร้ายดียังไงถ้าช่วยกลับมาได้แบบเป็นก็ช่วยกลับมาหรือว่าถ้าหากเสียชีวิตไปแล้วศพอยู่ที่ไหนสาเหตุที่ทำให้เขาตายเนี่ยตายยังไง เหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่ต้องมีคำตอบ คือถ้าออกมากลายเป็นโอละพ่อว่าเกิดการจัดฉากแต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าได้มีการติดตามทำความจริงให้ปรากฏไม่ใช่เรื่องที่ต้องว่าเสียหน้าหรือเงิบหรืออะไร ไม่ใช่นี่เป็นเรื่องการทวงถามชะตากรรมของชีวิตคนคนนึงตอนนี้เนี่ย เป็นตายไร้ถ้าเกิดออกมาจัดฉากไอ้คนที่จัดฉากก็เสียความน่าเชื่อถือไปต่อไปนี้พูดจาอะไรก็คงไม่ใครเชื่อแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นจริงเราก็สามารถทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้นี่คือเรื่องหลักการครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยที่เรากำลังคุยว่าหลักการสำคัญกว่าสีสำคัญกว่าธงครับครับข้อเรียกร้องอันนี้ข้อกดดันอันนี้จะรวมถึงการหายไปของดีเจซุนโฮด้วยไหมครับ
ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดนะครับว่าตั้งแต่ตอนที่ดีเจซุนโฮหายไปเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยทางหลังฉากเนี่ยนะครับบอกว่าไปยังทางการลาวก็เรียกร้องผ่านทางที่ผมบอกว่ามันมีกระบวนการเจรจาพูดคุยกับรัฐบาลลาวผ่านประเทศที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือกับลาวอยู่เนี่ยนะครับเราก็ยกกรณีเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาบอกว่ารัฐบาลลาวต้องมีคำตอบนะแต่ก็รัฐบาลลาวก็จะมีปัญหาอย่างที่ผมพูดให้คุณจอฟังอยู่ในแถลงการณ์ Human Rights Watch ด้วยว่ารัฐบาลลาวเนี่ยใช้วิธีเพิกเฉยต่อความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและปัญหาการก่อเหตุการณ์ที่ร้ายแรงในเชิงสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นแล้วองค์กรระหว่างประเทศก็แล้วก็รัฐบาลระหว่างประเทศเนี่ยก็พยายามจะยกเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขว่าถ้าไม่มีคำตอบมันจะมีผลกระทบต่อการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับลาวด้วยนะครับอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ขณะที่ของเก่าเป็นดินข้อหางหมูก็เกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาซ้ำอีกนะครับเรื่องนี้เรื่องที่อื้อฉาวเพราะเรื่องของเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนจำนวนมากรวมถึงสื่อระหว่างประเทศด้วยนะครับก็ต้องช่วยกันกดดันลาวว่าต้องมีคำตอบล่ะครับครับจะมีการนอกหนังสือหรือว่าแถลงการนี้ก็คือแค่แถลงการเปิดออกมาสู่สาธารณะแต่ว่าจะไม่มีตัวแทนของ Human Rights Watch ไปยื่นหรือไปทำอะไรในเชิงของรูปธรรมใช่ไหมฮะอ๋อไม่ครับตอนเท่าที่เป็นท่าทีตอนนี้ก็คือว่าอันนี้ถือว่าเป็นแถลงการต่อสาธารณะนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วกับประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือสำคัญของลาวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะช่วยกันกดดันแต่สิ่งที่ผมหวังจะเห็นเนี่ยก็คือทางการไทยเนี่ยในฐานะรัฐบาลไทยดูแลคนไทยเนี่ยช่วยคุยกับรัฐบาลลาวไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลลาวที่เวียงจันทน์โดยตรงหรือว่าเอกอัครราชทูตลาวที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ย ช่วยคุยกับเขาหน่อยได้ไหมว่า มีคำอธิบาย ต้องการคำอธิบายในกรณีกฏีต้องการคำอธิบายในดีเจซุนโฮ ผมถึงบอกว่าท่าทีของเลขาสมช.ในวันนี้แล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศในวันนี้เนี่ยเป็นท่าทีที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งครับครับอาจารย์ถ้าการเคลื่อนไหวแบบนี้หรืออันออกแถลงการกดดันลาวแบบนี้เนี่ยก็มีอีกมุมหนึ่งนะฮะมองว่าเอ๊ะอันนี้ก็จะทำให้ผู้ลี้ภัยอีกจำนวนมากที่เป็นคนไทยที่อยู่ในลาวเนี่ยก็พลอยซวยไปด้วยอ่ะพูดภาษาชาวบ้านก็พลอยซวยไปด้วยอาจจะอยู่ในภาวะของความเสี่ยงที่อาจจะต้องถูกทางการลาวผลักดันหรือแม้แต่เรื่องของการที่จะความไม่ปลอดภัยของเขาอาจจะเพิ่มมากขึ้นอาจารย์จะอธิบายอย่างไรคือเรื่องคนไทยที่ไปลี้ภัยอยู่ในลาวในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องปิดลับอะไรก็เป็นที่รับรู้กันคนที่เป็นที่ต้องการตัวของรัฐบาลไทยเนี่ยรัฐบาลไทยก็ประกาศชื่อออกมาโดยตลอดสื่อก็ประกาศชื่อมาโดยตลอดสื่อทั้งสื่อภาษาไทยสื่อภาษาต่างชาติอย่างกรีกเนี่ยก็มีการประกาศชื่อคนเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับจริงๆเนี่ยการที่เป็นประเด็นในเชิงสาธารณะเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่ามีกฎหมายระหว่างประเทศจารีตประเพณีห้ามไม่ให้ส่งคนกลับไปเผชิญอันตรายมันจะไปช่วยเครื่องช่วยคุ้มครองได้ซ้ำกดดันรัฐบาลลาวไม่ให้ยอมร่วมมือกับทางฝ่ายไทยส่งคนที่อาจจะถูกดำเนินคดีประหัตประหารโดยเหตุผลทางการเมืองเนี่ยนะครับกลับมาอย่างประเทศไทยคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งด้วยซ้ำนะครับด้วยการที่เป็นการเงื่อนสร้างเงื่อนไขกดดันรัฐบาลลาวไม่ให้ยอมจำนนต่อการที่ฝั่งไทยเรียกร้องให้ส่งตัวกลับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นท่าทีของรัฐบาลลาวไปในทำนองนั้นก็คือใช้วิธีปรามว่าบทบาททางการเมืองคนเหล่านี้ที่มีปัญหาทางฝ่ายไทยเนี่ยขอให้พลาวลงหรือหยุดติดลงแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะกวาดจับคนเหล่านี้ไปทลายที่ที่เขาพักอาศัยอยู่แล้วก็ส่งตัวกลับมาจากไทยครับเราก็จะเห็นบทบาทนี้เพราะฉะนั้นประเด็นที่มันเป็นประเด็นสาธารณะขึ้นมามันเป็นเครื่องช่วยกดดันเครื่องช่วยคุ้มครองคนเหล่านี้ได้แต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าลาวก็ใช้วิธีว่าหยุดบทบาททางการเมืองคนเหล่านี้สถานีวิทยุที่เคยมีปัญหาเพราะมันกระทบทางฝั่งไทยมากๆแล้วไทยกระทบกลับไปลาวก็หยุดแล้วสักพักก็กลับมามีบทบาทใหม่แต่มันไม่ไปไกลถึงขั้นที่ลาวจับตัวคนเหล่านี้เนี่ยส่งกลับให้ฝ่ายไทยเนี่ยเล่นงานแต่ตอนนี้เนี่ยมันพลิกไปว่าอยู่ๆคนเหล่านี้เนี่ยอย่างน้อย2คนมีชะตากรรมที่น่ากังวลซุนโฮเนี่ยฮะไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็หลายคนทั้งบ้านอาจจะเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับปกติเนี่ยหายไปเกือบจะสัปดาห์ละก็ตอนนี้ก็อยู่ในสถานที่ใกล้เคียงว่าหายไปนานขนาดนี้ไม่มีข่าวอะไรเลยเนี่ยจะเป็นตายร้ายดีอาจารย์ถ้ามีเพราะฉะนั้นการเป็นสาธารณะเนี่ยมันช่วยน่าจะช่วยให้เก
เกิดความคุ้มครองที่ยกระดับมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับว่าจะใช้วิธีเดียวกันลับหลังแอบรอบส่งตัวมาไม่ได้นะมันถูกจับตามองอยู่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วอีกอันนึงที่ Human Rights Watch ใส่เป็นแถลงการณ์ก็คือว่ารัฐบาลลาวเนี่ยไม่ยอมให้ทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR เนี่ยนะครับไปคัดกรองสถานะแล้วขึ้นทะเบียนคนไทยที่ไปขอหลบซ่อนอยู่ในลาวเนี่ยให้เป็นผู้ลี้ภัยตามหลักการระหว่างประเทศที่เหมาะสมเราก็เรียกร้องขอให้รัฐบาลลาวเนี่ยยอมรับบทบาทในนี้เพราะว่าอะไรถ้าหากว่ามีการยอมให้ขึ้นทะเบียนโดยฝ่าย UN ได้คนเหล่านี้จะสามารถเดินทางต่อไปยังประเทศที่3ได้คือถ้าหากว่าอยู่ในลาวแล้วก็อาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำให้อย่างที่ผมบอกมันก็ต้องเล่นเกมกันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการที่เป็นหน้าที่ของประชาคมระหว่างประเทศจะเข้ามาดูแลใช่ไหมครับขึ้นทะเบียนอยู่ UN แล้วหลังจากนั้นประเทศต่างๆเนี่ยก็จะพิจารณาว่าเขาจะให้ถิ่นฐานกับคนเหล่านี้เดินทางต่อได้ไหมไปยังประเทศที่3จะเป็นยุโรปหรือเป็นที่ไหนก็ตามก็คัดเลือกกันไปนะครับมันก็น่าจะดีกว่าเป็นทางออกที่ดีกว่าแต่การที่ทางรัฐบาลลาวไม่ยอมที่จะเปิดทางให้มีการขึ้นทะเบียนในหน่วยของ UN ของคู่ลี้ภัยเนี่ยนะฮะอาจารย์มองว่ามันเกิดจากอะไรฮะเหตุผลของรัฐบาลลาวมันคืออะไรลาวเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่คือถ้ามองในเชิงการเมืองระหว่างประเทศก็คงอีหลักอีเลือนะครับก็หนึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับไทยมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันมาแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันมาตลอดจริงๆนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ในเชิงอุดมการณ์กับทางฝ่ายที่ต้องหลบหนีออกจากประเทศไทยหลังรัฐประหารก็มีความสัมพันธ์ในเชิงอุดมการณ์กันอยู่ก็เลยใช้วิธีอย่างที่ผมบอกเหยียบทั้งสองทางเนี่ยนะครับว่าเหยียบเรือสองแคมนะครับคือเดินสองเกมพร้อมๆกันทางหนึ่งก็ให้ความคุ้มครองอย่างไม่เป็นทางการก็คือมาก็อยู่ไปแต่อย่ามีบทบาทที่แหลมมากนักนะถ้าเป็นประเด็นที่ไปกระทบกับฝั่งไทยก็ขอให้ยุติบทบาทนะให้อยู่อย่างไม่ได้มีความอะไรนะโดดเด่นอะไรมากนะเป็นก็แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่บอกว่าจะเอาตัวส่งกลับมาให้ไทยนะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเดินสองเกมคู่ขนานกันไปในสถานะครับขอเป็นคำถามที่อาจจะเป็นความรู้หน่อยอาจารย์นะก็คือว่ากรณีของผู้ลี้ภัยการเมืองจากประเทศหนึ่งเมื่อย้ายไปอยู่ประเทศหนึ่งหรือลี้ภัยไปอยู่ประเทศหนึ่งเนี่ยเขายังคงมีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อได้ไหมครับหรือว่าเมื่อเข้าไปแล้วควรจะหยุดเลยในสิทธิตรงนี้เนี่ยมีอะไรคุ้มครองอะไรเขาไหมครับคือถ้ามองในหลักการกว้างเนี่ยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติหรือเป็นผู้ลี้ภัยมาเนี่ยก็เป็นคนเหมือนกันคือสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันครอบถึงทุกคนเรื่องสิทธิที่เป็นหลักการพื้นฐานสิทธิการเมืองสิทธิพลเมืองก็รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสันติเนี่ยนะครับการเน้นนะแสดงออกอย่างสันตินะฮะก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะอยู่ที่ไหนก็ทำได้แล้วเราก็เรียกร้องว่ารัฐบาลประเทศต่างๆประเทศใดๆก็ตามเนี่ยก็ไม่ควรจะเอาสถานะว่าความเป็นพลเมืองว่าพวกนี้ไม่ใช่พลเมืองเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้บทบาทในทางการเมืองหรือให้สิทธิทางการเมืองคนเหล่านั้นมันไม่ใช่ไม่ว่าเขาจะเป็นพลเมืองสัญชาติหรือเป็นคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในฐานะผู้ลี้ภัยหรือแรงงานต่างชาติเขาควรจะได้รับสิทธิเสมอหน้ากันนะเท่าเทียมกันเหมือนกันอันนี้ก็คือหลักการเริ่มต้นครับครับกลับมาสู่ประเด็นที่อาจารย์พูดถึงอีกทีเรื่องของการที่ในหลักการที่ต้องให้รัฐบาลที่มีคนเข้าไปลี้ภัยอยู่เนี่ยนะฮะให้การดูแลเขาอะไรเขาแล้วก็ปกป้องเขาอะไรในหลักการหรือในแง่ของรัฐบาลเนี่ยโอเคอาจจะพูดแบบนี้ได้แต่ในข้อเท็จจริงบางอย่างที่เราทราบกันแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันแต่ว่ามันเป็นความเชื่อของคนในโดยเฉพาะในลาวและไทยเนี่ยก็คือว่าคนพวกนี้จะถูกหมายหัวจากรัฐบาลที่โอเคถ้าเป็นผู้ลี้ภัยการเมืองที่มาอยู่ในลาวก็จะถูกหมายหัวจากรัฐบาลไทยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่มีความล่ำลือแล้วก็พูดกันแล้วก็มักจะเชื่อกันค่อนข้างจะมากคือว่ามีขบวนการนะฮะที่ไม่ได้อยู่ในระบบเป็นขบวนการใต้ดินเป็นปฏิบัติการแบบชนิดเรียกว่ากำจัดแล้วก็มีการจ้างวานด้วยวงเงินค่อนข้างจะสูงคือข่าวนี้ก็มีเหมือนกันว่าโอเคส่วนนึงก็กลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลลาวก็มาอยู่ในเมืองไทยนะฮะแล้วก็มีขบวนการอย่างเงี้ยจากลาวคันเดียวกันก็ไปกำจัดผู้ลี้ภัยลาวที่ไปอยู่ในไทยคันเดียวกันเองเนี่ยพอมีผู้ลี้ภัยไทยไปอยู่ในลาวก็จะมีขบวนการกำจัดเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่ข่าวคำล่ำลือกันอยู่ในการพูดคุยในเชิงทางการเมืองอยู่เหมือนกันอาจารย์คิดว่าขบวนการนี้มีจริงไหมครับแล้วจริงๆถ้ามันมีเนี่ยนานาชาติเองหรืออะไร
หรือองค์กรไหนฮะที่จะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็หยุดยั้งขบวนการนี้ได้คือเรื่องที่เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นอาชญากรรมร้ายแรงคือในฐานะกฎหมายภายในประเทศเนี่ยการอุ้มคนการฆาตกรรมการบังคับคนให้สูญหายเนี่ยเป็นอาชญากรรมร้ายแรงตามกฎหมายภายในประเทศแล้วเป็นตามกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอีกเช่นกันแล้วประเทศต่างๆก็มีพันธะกรณีตามกติการะหว่างประเทศที่จะต้องสืบสวนสอบสวนป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเอาคนผิดมาลงโทษและเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เสมอหน้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการล่ำลือกันเป็นอย่างมากนะครับว่ามีปฏิบัติการนอกกฎหมายแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะการเอาคนไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกลักพาตัวคนไปเนี่ยถือว่าบังคับสูญหายใช่ไหมฮะแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายก็ถือเป็นอาจจะเป็นเข้าข่ายการซ้อมทรมานถ้าเกิดตายขึ้นมาก็เป็นการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมในสามเรื่องใหญ่แล้วนะฮะได้รับมาสามเรื่องละเรื่องเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศนั้นๆเนี่ยจะปล่อยให้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ทำอะไรหรือใช่ไหมครับว่าเกิดขบวนการใต้ดินขบวนการปฏิบัติการลับโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นปฏิบัติการลับของประเทศอื่นละเมิดอธิปไตยโอ้นี่เรื่องใหญ่เนี่ยละเมิดอธิปไตยเข้ามาก่ออาชญากรรมร้ายแรงแล้วลอยนวลไปมันใช่หรือมันไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องมีคำตอบผมยังจำได้ว่าในสมัยที่ผมเริ่มทำงานนะอย่างกรณีที่คุณจอมยกขึ้นมาข้อกล่าวหาว่าฝ่ายที่คัดค้านต่อต้านรัฐบาลลาวที่อยู่ในภาคอีสานของไทยก็มีจำนวนหนึ่งช่วงหนึ่งก็ถูกลอบสังหารกันเป็นจำนวนมากเลย เราก็เรียกร้องรัฐบาลในขณะนั้นองค์กรสิทธิมนุษยชนก็เรียกร้องรัฐบาลไทยในขณะนั้นว่าต้องสอบสวนคดีเหล่านี้ก็ไม่มีการสอบสวนแล้วเราก็ยังยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่ามันมีข้อสงสัยว่าเป็นปฏิบัติการข้ามพรมแดนเข้ามาเนี่ยนอกจากว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการละเมิดกฎหมายไทยแล้วยังเป็นการละเมิดอธิปไตยไทยด้วยตอนนี้ก็กรณีของดีเจซุนโฮกับโกติก็เป็นในทางกลับกันว่ารัฐบาลลาวเนี่ยจะปล่อยให้เกิดอาชญากรรมร้ายแรงในประเทศของตัวเองรวมถึงมีข้อกล่าวหาว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลต่างชาติละเมิดอธิปไตยเข้ามารัฐบาลลาวจะอยู่เฉยๆปล่อยให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้หรือมันไม่ควรจะเป็นสถานนะครับครับการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งถูกละเมิดอธิปไตยเนี่ยด้วยการที่มีกลุ่มคนในประเทศอื่นมาก่ออาชญากรรมเนี่ยในทางสากลแล้วเนี่ยประเทศนั้นประเทศที่ถูกละเมิดอธิปไตยเนี่ยมันเกิดความเสียหายขึ้นอย่างไรฮะอาจารย์คืออธิปไตยเนี่ยรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยหลักรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยอธิปไตยเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ละเมิดไม่ได้นะครับก็ไม่ละเมิดกันมาแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันว่าเราไม่ละเมิดอธิปไตยประเทศอื่นประเทศอื่นก็จะไม่มาละเมิดอธิปไตยของเราก็หลักการพื้นฐานเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีของความเป็นชาติใช่ฮะแล้วทุกประเทศไม่ว่าประเทศใหญ่ประเทศเล็กเนี่ยมีความเป็นอธิปไตยเท่าเทียมกันจะมาอ้างว่าไอ้นี่ใหญ่กว่ามีบุญคุณจะเข้าไปทำอะไรประเทศที่เป็นลูกไล่เนี่ยจะทำยังไงก็ได้มันไม่ใช่อันนี้ก็เป็นหลักการอยู่นะครับแต่ในทางโลกของความเป็นจริงมันก็เกิดกรณีละเมิดอธิปไตยกันหลายอย่างหลายมากมายเนี่ยนะใช่ครับแต่ว่าหลักการเนี่ยมันต้องย้ำให้แน่นก็คือว่าถ้าหากว่าลาวเนี่ยนะครับรัฐบาลลาวในเวียงจันทน์เนี่ยมีความชัดเจนในจุดยืนว่าไต้นั้นเป็นสิ่งที่ล่วงละเมิดไม่ได้นะครับในเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าเกิดการล่วงละเมิดเข้ามาก่ออาชญากรรมร้ายแรงมากๆเลยนะครับ mm-hmm. เขาต้องเป็นเดือดเป็นร้อนนะฮะ mm-hmm. เป็นฟืนเป็นไฟออกมาให้ความสำคัญกับเรื่องที่เกิดขึ้นบอกโอ๊ยตายละ mm-hmm. คนต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศเราเนี่ยแล้วเขายังเป็นคนที่มีจุดยืนทางการเมืองเป็นคนที่เป็นที่ต้องการตัวอย่างนี้นะฮะแล้วอยู่ๆเขาหายไปโดยที่ถูกทำร้ายร่างกายโดยกลุ่มบุคคลติดอาวุธเป็นตายร้ายดียังไงเนี่ยเราจะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนจะรีบทำความจริงให้ปรากฏโดยเร็วนี่คือสิ่งที่รัฐบาลลาวเนี่ยควรจะทำไม่ใช่ว่านิ่งเฉยปล่อยให้เป็นแค่ทุกฝั่งไปมันไม่ได้นะหรือจะปฏิเสธไม่เห็นเลยก็ไม่ได้นะฮะแต่นี้ที่ผ่านมาท่าทีของรัฐบาลลาวก็มันเป็นท่าทีที่น่ากังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่บอกว่าเป็นความรับผิดชอบหลักของทางฝ่ายลาวเนี่ยประเทศต้นทางก็คือประเทศที่เป็นเจ้าสังกัดของคนที่ไปเจอช็อคคำเนี่ยก็ต้องแสดงท่าเป็นเดือดเป็นร้อนไปนะว่าติดตามทวงถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนหนีคดีแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็
ดูว่าคดีนี้เนี่ยยังจะติดตามตัวคนเหล่านี้กลับมาหรือไม่หรือจำหน่ายว่าสาบสูญไปแล้วหรือเกิดชะตากรรมอะไรมันก็ต้องมีความจริงให้ปรากฏไม่ใช่ว่าอยู่ๆปัดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวละไม่มีความสำคัญไม่สนใจไม่ติดตามเพราะฉะนั้นจริงๆก็ค้างคาอยู่ในสารบบไปตกลงตักคนนี้เนี่ยหายไปไหนอ่ะตอบอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะครับครับก็แล้วครับก็ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้เกียรติแล้วก็ให้เวลาในการพูดคุยอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์สุนัยปาสุขนะครับที่ปรึกษาขององค์กร Human Rights Watch ประจำประเทศไทยนะครับแสดงความกังวลแล้วก็กดดันประเทศลาวนะครับที่ทำให้ผู้ลี้ภัยการเมืองไทยอย่างน้อย2คนได้มีการถูกอุ้มหายไปในระยะ2ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนหรือเปราะบางด้วยก็ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ความสัมพันธ์ของประชาชนทั้ง2ประเทศด้วยนะครับก็ต้องใช้มาตรการทางนโยบายต่างประเทศที่ต้องมีความระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ